รัฐมนตรีคนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าน่าจะหลุดเก้าอี้แต่ไม่หลุดก็คือว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับทางอาจารย์ไพศาลพืชมงคลเนี่ยออกมาบอกเคล็ดลับแล้วว่าสาเหตุที่ทางคุณสุทินไม่หลุดเก้าอี้เนี่ยเพราะว่าแกมีกึ๋น2กึ๋นตาตางใช่ค่ะกึ๋นแรกนะคะก็คือคุณพายัพชินวัตรน้องสุดเลิฟของบิ๊กแมวค่ะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีช่วงนี้ก็เลยปลีกวิเวกนะคะไปเป็นนักส่องพระเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้ามือแล้วก็ลูกพี่ใหญ่ของสุทินโดยตรงค่ะจึงเป็นกึ๋นที่เหนียวมากกึ๋นที่สองนะคะก็คือพลเอกอุทัยชินวัตรค่ะเป็นลูกผู้ใหญ่นะคะลูกผู้พี่ใหญ่ของตระกูลชินวัตรอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะและอดีตรองแม่ทัพภาคที่3เป็นนายทหารนักยุทธศาสตร์สายลุงจิ๋วลูกน้องของพลเอกพัฒน์อัคนิบุตรนะคะแล้วก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้มากบารมีในกระทรวงกลาโหมเพราะเคยได้รับตำแหน่งนะคะรองปลัดกระทรวงกลาโหมมาก่อนก็เลยรู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็ธรรมเนียมของฝ่ายทหารเป็นอย่างดีเป็นที่เกรงใจของน้องๆในรุ่นปัจจุบันมาเป็นหัวเรือใหญ่นั่งคุมคณะสายทำงานของสุทินโดยตรงนะคะข้อสำคัญเนี่ยก็คือพลเอกอุทัยชินวัตรเป็นขุนนางตรงฉิงเป็นที่ยำเกรงของพี่น้องชินวัตรทุกคนค่ะแม้ว่าวันนี้จะพลิกสถานะมาเป็นนักส่องพระประจำสำนักกระบี่เดียวดายมีเครือข่ายนักเลงพระกว้างขวางทั่วประเทศแล้วก็ตามแต่ก็ยังคร่ำวอดในวงการทหารนะคะดังนั้นเมื่อมาช่วยงานทางกลาโหมก็จึงเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีให้แก่นายสุทินถือเป็นกึ๋นที่เหนียวมากแต่เก้าอี้ของสุทินคลังแสงนั้นเต็มไปด้วยขวากน้ำเพราะอำนาจเก่าครองเก้าอี้นี้มานานปีวางผู้คนเต็มไปหมดและยังอยู่กันเต็มที่ทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขาก็เป็นของคนเก่าสุทินเผลอวันไหนก็ตายวันนั้นแต่เพราะสองกึ๋นทั้งเหนียวทั้งแน่นแม่นยำและสุทินก็เป็นนักรำวงพริ้วไหวเหมือนสายลมจึงรอดปลอดภัยค่ะ